เอาวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับร้อยเอกทรงกลดชื่นชูผลอดีตนายทหารนอกราชการหรือที่เรารู้จักในนามของผู้กองปูเข็มนะฮะก็พร้อมกับพรรคพวกเนี่ยครับประมาณสัก20คนไปชุมนุมด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรียกร้องให้ผบ.ตร.พลเอกอดุลแสงสิงแก้วสั่งพักราชการพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับที่เดินทางไปให้คุณทักษิณซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีได้มีการติดยศให้เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ยื่นหนังสือให้ผบ.ตร.ได้ตรวจสอบจริยธรรมนะฮะของคุณคำรณวิทย์แล้วนะครับซึ่งวันนี้ทางผู้กองปูเข็มเนี่ยนะครับบอกว่าจะปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกร้องให้ผบ.ตร.สั่งพักราชการพลตำรวจโทคำรณวิทย์เพราะถือว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดวินัยอย่างชัดแจ้งไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบนะฮะสามารถสั่งพักราชการได้ก่อนส่วนการตั้งกรรมการสอบสวนก็ค่อยดำเนินต่อไปนะครับซึ่งกรณีนี้มีผลการตรวจสอบขององค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะปักหลักอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้รับคำตอบที่พอใจนะฮะนี่ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนที่สำนักงานของผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีกลุ่มของโกตินะฮะวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณเนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มเสื้อแดงปทุมธานีประมาณสัก50คนเดินทางไปที่นี่ยื่นหนังสือขอเรียกร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหยุดดำเนินการที่จะให้ผบ.ตร.ทำหนังสือชี้แจงกลับมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน30วันกรณีของคุณคำรณวิทย์นะฮะแล้วโกตินี่ก็บอกว่าคุณคำรณวิทย์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องการไปพบคุณทักษิณแล้วมีภาพประดับในห้องทำงานนั้นภาพนั้นเป็นการให้ทักษิณซึ่งเป็นคนที่คุณคำรณวิทย์ให้ความเคารพแตะบ่าให้เพื่อเป็นเกียรติเท่านั้นการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงถือว่าขาดข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนี่นะครับแล้วก็บอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยสองมาตรฐานนะฮะทำไมกรณีของคุณกสิทธิ์พิรมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคุณคันชิตทัพสุวรรณส.ส.ประชาธิปัตย์เป็นผู้ต้องหา คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะสั่งฆ่าคนตายไม่เห็นตรวจสอบอะไรเลยนี่นะฮะแล้วโกติคนนี้ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหยุดดำเนินการที่จะเอาผิดกับคุณคำรณวิทย์เพราะไม่เช่นนั้นกลุ่มเสื้อแดงจะเดินทางมาจัดการกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้หนักกว่านี้นี่หนักกว่านี้เลยฮะใหญ่โตเหลือเกินขู่เลยเนี่ยขู่เลย คุณจะทำอะไรผู้ตรวจการแผ่นดินให้หนักกว่านี้ จะทำอะไรที่แน่ๆก็คือว่าโกตีคงไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่โกตีก็ใช่ไงก็โกตีก็ไม่ชอบไงเพราะชื่อมันพ้องกันมากใช่ไหมครับคือเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ใช่โกติเนี่ยโกเข้าใจว่าแปลว่าพี่ไงภาษาจีนเลยพี่ตีแต่มาแบบโอ้โหเหมือนข่มขู่อ่ะเหมือนข่มขู่เขาเลยนะฮะมีเรื่องก็สืบเนื่องจากเรื่องของคลิปเสียงฉาวคล้ายคุณทักษิณและก็คล้ายพลเอกยุทธศักดิ์นะครับครับก็ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภานั้นก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเลยครับนะครับนอกจากตอบมาทางโทรศัพท์ตอนแรกวันแรกเลยว่าไม่ใช่เสียงตัวเองนะครับแล้ววันนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกยุทธศักดิ์นั้นในฐานะผู้แทนนายกก็เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนหรือว่า GBC นะครับครั้งที่20ที่เวียงจันทร์ที่ประเทศลาวนะครับตามคำเชิญของรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศของทางฝั่งนู้นนะครับโดยที่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะว่าติดภารกิจต้อนรับผบ.ทบ.ของทางสิงคโปร์นะครับพลเอกยุทธศักดิ์ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับทุกเรื่องไม่ให้สัมภาษณ์เลยนะครับรวมทั้งเรื่องของคลิปเสียงด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการประชุมGBC ไทยกับลาวเรื่องความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ให้สัมภาษณ์ได้แต่ยิ้มนะวันนี้ยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายกับนักข่าวก่อนจะเดินทางไปที่เวียงจันทน์นะครับครับนี่ฮะก็คือตัดปัญหาว่าคือนักข่าวก็อาจจะถามเรื่องการประชุมเรื่องของความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ไทยกับลาวก็ได้แต่แกก็ไม่เอาครับนักข่าวจะถามเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในสามชายแดนภาคใต้ในช่วงถือศีลอดก็ได้แต่แกก็ไม่ให้สัมภาษณ์ทุกเรื่องเลยนะฮะได้แต่ยิ้มยิ้มนับจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรฮะนักข่าวก็คิดถึงท่านนะก็ไม่รู้ว่าท่านจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมนะฮะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมที่จะไม่ให้ข่าวอะไรเลยใช่ไหมกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวนักข่าวย้อนมาถามเรื่องนี้เรื่องคลิปกลัวถามเรื่องคลิปนี่แล้วคุณยุทธศักดิ์จะหนีแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ก็นั่นน่ะสิฮะใช่ไหมฮะไม่อึดอัดเหรออ่ะพูดถึงรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแล้วก็ต้องพูดถึงรัฐมนตรีว่าการกลาโหมนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างไปครม.สัญจรในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ปลายน้ำนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไปที่พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะประมาณสักเกือบเที่ยงนะครับเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปที่บริษัท CP Intertrade จำกัดผู้ผลิตข้าวตราฉัตรนะฮะที่เมื่อวานนี้พี่เช็คไปครั้งหนึ่งแล้วไปทดลองทานข้าววันนี้นายกก็ไปนะฮะไปที่โรงงานแห่งนี้นะครับพร้อมด้วยผู้ติดตามหลายท่านนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวของบริษัทข้าว CP จำกัดนะครับซึ่งเนี่ยฮะก็เป็นบางช่วงบางตอนที่ได้มีโอกาสทดลองชิมข้าวด้วยนะฮะเขาหุงไว้รอเลยนะฮะแล้วว่าไงฮะกินข้าวโชว์เลยว่ามันปลอดภัยอ๋อกินแล้วไม่เป็นอันตรายนี่ฮะนายกก็บอกนะฮะให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับบอกว่าก็เนี่ยมาดูมาตรฐานของเอกชนจะได้ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าขั้นตอนต่างๆกว่าจะมาเป็นข้าวถุงได้เนี่ยมันมีมาตรฐานต่างๆมากพอสมควรก็เลยอยากจะให้สบายใจว่าไอ้ที่เจอปัญหาต่างๆเนี่ยมันแค่บางส่วนไม่ได้เป็นกระบวนการทั้งหมดนะฮะแล้วก็บอกข้าวก็เป็นอาหารของคนไทยสร้างรายได้หลักให้กับคนไทยก็ต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็บอกว่าคุณภาพของข้าวไทยก็ดีกว่าประเทศอื่นๆไม่อยากให้มองประเด็นปัญหาในภาพรวมทั้งหมดก็เลยขอความกรุณาว่าจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของปากท้องพี่น้องชาวนาแล้วก็บอกนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิด เราดูเพียงแค่จุดเล็กจุดน้อยเนี่ยแล้วมองว่าเป็นปัญหาในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบการส่งออกได้นะฮะวันนี้ก็เลยมาทานข้าวให้เห็นเลยโชว์เลยโชว์มีอะไรไหมฮะผมต่อยนิดนึงเรื่องข้าวนะครับวันนี้ทางกลุ่มทางผู้ส่งออกข้าวนะครับเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องมาตรฐานของการรมยาแล้วก็เรื่องของสารเคมีตกค้าง อย่างคุณรดาวันกันนุชนะฮะรองอธิบดีกรมการค้าข้าวเนี่ยพูดที่งานเสวนาเรื่องคุณภาพและสารปนเปื้อนในข้าวไทยวิกฤตจริงหรือนะฮะก็ช่วงหนึ่งคุณรัตดาวันบอกนะครับว่าไทยเนี่ยจำเป็นต้องรมยาข้าวเพื่อการส่งออกเพราะจะช่วยเก็บรักษาคุณภาพข้าวในระยะยาวให้ได้ตามมาตรฐานการค้าและตามปกติแล้วนะฮะการใช้สารรมยาข้าวไม่ว่าจะเป็นเมทิลโบรไมด์หรือว่าฟอสฟีนนะครับมันจะระเหยประมาณในช่วงระยะเวลาประมาณ 5-7 วันถ้ากระบวนการต่างๆเนี่ยทำตามมาตรฐานก็จะมีความปลอดภัยนะฮะส่วนการใช้สารเคมีในขั้นตอนของการเพาะปลูกก็จะใช้สารเคมีช่วง2เดือนแรกของการหว่านเมล็ดข้าวเท่านั้นเพื่อป้องกันแมลงก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวเมื่อครบอายุ4เดือนหรือประมาณ 110-120 วันของการเพาะปลูกสารเคมีเหล่านี้มันก็จะระเหยไปไม่เหลือตกค้างในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนะครับนี่เขาก็อธิบายให้ฟังว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีสารเคมีแต่พอถึงระยะเวลานึงเนี่ยมันก็ระเหยไปหมดนะครับในขณะที่เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวบอกว่าผู้ส่งออกจะรับข้าวสารที่ได้รับการแปรรูปแล้วปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานของลูกค้าแต่ละประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักเรื่องการกำจัดแมลงขั้นตอนการลมยาเพื่อกำจัดแมลงก็จะมีการจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการนะครับก่อนที่จะมีการส่งออกข้าวที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการพบสารลมยานะครับนี่นะฮะก็มาชี้แจงให้ฟังนะครับว่าเรื่องของการลมยาที่ผ่านมาก็ถือว่าได้มาตรฐานนะครับนี่นะฮะเอาละครับ
เราพักกันอีกครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ